สวัสดีครับแฟนๆ Gaming Door ทุกคนนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับกล่องปริศนาขนาดใหญ่กล่องหนึ่งเลยนะฮะโดยที่เป็นกล่องที่ทาง Gaming Door ของเราเนี่ยได้รับมาจากทางเลเซอร์นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้ากล่องใบนี้สิ่งที่อยู่ข้างในนะครับมันก็คือเก้าอี้เกมมิ่งตัวใหม่ล่าสุดของเลเซอร์เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปประกอบให้ดูแล้วก็การใช้งานจะเป็นยังไงเนี่ยตามไปชมกันเลยครับเราประกอบกันเสร็จแล้วนะฮะสำหรับเก้าอี้เกมมิ่งของทางเลเซอร์เจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Laser Isker นั่นเองนะฮะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกของทางเลเซอร์ที่ผลิตขึ้นมาเองภายในค่ายนะฮะเราไปดูจุดเด่นของ Laser Isker กันเลยดีกว่านะครับเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้เนี่ยทางเลเซอร์เขาเคลมว่าออกแบบมารองรับหลักสรีระศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลักเออร์โกนอมิกนั่นเองจุดเด่นจริงๆของ Laser Isker นะฮะน่าจะอยู่ที่ตัวลัมบ้าซัพพอร์ตนะฮะลัมบ้าคืออะไรฮะลัมบ้าคือกระดูกสันหลังบริเวณช่วงเอวนั่นเองนะฮะใครที่เคยนั่งเล่นเกมเนี่ยช่วงกระดูกช่วงเอวของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนะฮะทำให้เราอาจจะเล่นไปแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยตามช่วงหลังนะฮะซึ่งเจ้าเลเซอร์อิสเคอร์เนี่ยมีตัวลัมบ้าซัพพอร์ตคอยปกป้องอาการปวดหลังตรงจุดนี้นะฮะจุดเด่นอื่นๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนของเลเซอร์อิสเคอร์นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์สีเขียวดำโดดเด่นนะฮะตามสไตล์เกมเมอร์คือใครที่เป็นแฟนเลเซอร์เนี่ยน่าจะชื่นชอบการตัดเย็บที่เนี๊ยบเน้นในเรื่องของการที่สวยงามโดดเด่นสะกดทุกสายตามากกว่านะครับส่วนอื่นเนี่ยการปรับแต่งก็เป็นไปตามเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไปนะฮะส่วนของที่พักแขนหรือว่าอาร์มเรสเนี่ยก็ปรับได้แบบ4มิตินั่นเองนะฮะก็คือปรับขึ้นปรับลงหรือว่าโยกออกไปหน้ามาหลังหรือว่าโยกเข้าด้านข้างออกงานอย่างนี้ได้เหมือนกันในด้านการใช้งานนั่งจริงนะฮะเจ้าเลเซอร์อิสเคอร์เนี่ยรองรับน้ำหนักสูงถึง139กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีความสูงอยู่ในช่วง170ถึง190เซนติเมตรนั่นเองอย่างผมตอนนี้ฮะนั่งอยู่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ180เซนนะฮะส่วนน้ำหนักตอนนี้เนี่ย85กิโลกรัมก็ถือได้ว่านั่งได้แบบสบายๆนะฮะพอดีไม่แคบแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปครับผมส่วนหมอนรองศีรษะนะฮะของทางเลเซอร์เนี่ยเขาให้มาโดยวัสดุภายในเนี่ยเป็นแบบเมมโมรี่โฟมนะฮะแล้วก็ส่วนวัสดุด้านนอกเนี่ยก็มีการตัดเย็บที่เนี๊ยบเวลาพิงหัวเนี่ยให้ความรู้สึกที่ฟินพอสมควรเลยทีเดียวครับผมส่วนการใช้งานนั่งเล่นเกมนั่งทำงานจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแกะกล่องลองทดสอบเจ้าเก้าอี้เกมเมอร์ของทางเลเซอร์อย่างเลเซอร์อิสเคอร์นะฮะใครที่เป็นแฟนเลเซอร์นะฮะและอยากจะมีเก้าอี้เกมมิ่งของทางเลเซอร์อย่างเจ้าอิสเคอร์ไว้ในครอบครองเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ของทางเลเซอร์เพราะว่าเก้าอี้เลเซอร์อิสเคอร์ตัวนี้นะฮะยังไม่มีการจำหน่ายแบบเป็นทางการในไทยแต่ว่าบนเว็บไซต์เนี่ยมีการเปิดขายกันอยู่นะครับโดยที่ราคาเนี่ยอยู่ที่499เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับโอกาสหน้าเนี่ยทางผมจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำนะฮะโดนใจเกมเมอร์หรือเปล่าเนี่ยไว้พบกันใหม่ครับ